ปาร์คเอฟเฟคครับอาเซียนประโคมข่าวจุดหมายต่อไปของปาร์คฮังซอคือที่ใดพร้อมกาหัว4โค้ชเสียบคุมแทนหนึ่งในนั้นคือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Markสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับกลับมาเจอกันในทดเจ็บ4นาทีนะครับทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะฮะเราเรื่องราวฟุตบอลไทยข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแบบรวดเร็ววันนี้ครับดูท่าว่าฟุตบอลย่านอาเซียนของเราจะถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนทราบแล้วนะครับว่าหลังจบศึกฟุตบอล AFF 2022นะครับทีมชาติเวียดนามจะแยกทางกับโค้ชปาร์คฮังซอครับซึ่งเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้วัย65ปีเนี่ยพาทีมชาติเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับคว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียซึ่งหลังจากที่อาเซียนทราบข่าวนี้เนี่ยประเด็นนี้ก็กลายเป็นท็อปิกหลักของทั้งอาเซียนไปโดยปริยายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนโค้ชคนเดียวของเวียดนามนะครับที่จะส่งผลแค่กับฟุตบอลทีมชาติแต่มันอาจจะกระทบถึงตำแหน่งเฮดโค้ชคนอื่นๆในย่านอาเซียนครับจนเป็นปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟคเลยก็ว่าได้ทั้งสื่อ CNN ของอินโดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการนำบทวิเคราะห์เป้าหมายต่อไปของปาร์คฮังซอนะครับแล้วก็ว่าที่โค้ชทีมชาติเวียดนามคนใหม่ที่มีต้นขั้วมาจากสื่อเวียดนามมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเอาไว้นะครับเส้นทางต่อไปของปาร์คฮังซอเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดดูแล้วน่าจะเป็นการกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้นะครับเพื่อรับงานคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U23 หรืออาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้มากกว่าการรับงานอื่นในย่านอาเซียนครับ4แคนดิเดตเฮดโค้ชที่จะมาแทนที่ของปาร์คฮังซอครับมีชื่อของชินแตยองนะครับโค้ชชาวเกาหลีใต้ในวัย52ปีที่ตอนนี้เนี่ยรับจบครับตำแหน่งกุนซือของอินโดทั้ง3ชุดเลยนะครับโอ้โหแกรับจ็อบเยอะเหลือเกินชุดใหญ่ชุด U23 ชุด U20 คนต่อมานะครับคือรียองจินครับโค้ช FC โซแล้วก็แดกู FC ในวัย58ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นมือขวาของปาร์คที่เวียดนามนี่แหละครับแล้วก็คนที่3นะครับคือกงโอคุนนะครับโค้ชหนุ่มวัย48ที่กำลังรับหน้าที่คุมเวียดนาม U23 ครับและคนสุดท้ายคือโค้ชคนไทยเพียงหนึ่งเดียวในดงโค้ชเกาหลีใต้นะครับทางสื่อเวียดนามยกให้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซิโก้ครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยของเราเนี่ยปัจจุบันคุมของอัญญาลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตกุนซือทัพดาวทองคนใหม่ครับโดย CNN อินโดนะครับได้ให้เหตุผลที่ชินแตยองมีโอกาสไปคุมเนี่ยเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าโค้ชชินเนี่ยจะยังมีสัญญากับอินโดถึงธันวาคมปีหน้านะครับแต่ด้วยปัญหาภายในของสมาคมฟุตบอลอินโดนี่แหละครับคือต้นต่อของโอกาสที่จะทำให้ชินแตยองมองว่าเวียดนามคือสถานีต่อไปส่วนโค้ชที่ CNN อินโดนะครับคิดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเขามองว่าโค้ชกงโอคุนนี่แหละครับที่เคยเป็นผู้ช่วยของโค้ชชินแตยองนะครับแล้วก็กำลังคุมทีมชาติเวียดนาม U23 ปีอยู่พอดีใกล้เคียงมากและมีโอกาสสานงานต่อจากปาร์คนะครับเอาเป็นว่าชาวตูดูบอลไทยครับมาถึงตรงนี้คิดเห็นยังไงกับกระแสข่าวนี้ครับส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ